หลิวมนัสวีศิลปิน14ร่วมเวที to be number 1 idol คนหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีรุ่นที่14ผ่านมาสู่ปีที่14แล้วสำหรับเวทีการประกวด to be number 1 idol หรือเยาวชนต้นแบบเก่งและดี to be number 1รุ่นที่14ประจำปี2567โดยกรมสุขภาพจิตสานฝันเยาวชนเพื่อสนองต่อพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีองค์ประธานโครงการ To Be Number One ในการที่จะปลุกพลังความฝันสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนเจนใหม่ที่จะเป็นคนเก่งคนดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติโดยแต่ละจังหวัดทำหน้าที่คัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคและระดับประเทศอย่างเข้มแข็งค่ะวันไอดอลปีนี้ก็เป็นปีที่14แล้วนะคะซึ่งก็ตื่นเต้นมากที่ได้ทำโครงการผลิตเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1มาอย่างต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปีที่14แล้วก็อยากจะให้ทราบว่าเราผลิตเด็กเก่งและดี To Be Number 1ไม่ได้เพื่อให้เขาไปเป็นศิลปินดารานะคะเพราะหลายท่านอาจจะได้เคยดูถ่ายทอดมีการแสดงร้องเต้นเพื่อแสดงความสามารถและก็ทักษะพิเศษแต่โดยพื้นฐานแล้วเด็กๆของเราเนี่ยเราจะคัดเลือกมาจากสมาชิกชมรม To Be Number 1ที่เขาเป็นเด็ก To Be Number 1อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กเหล่านี้เข้ามาแล้วก็มาอยู่ในโครงการTo Be Number 1 Idol เราก็จะเพิ่มพูนทักษะความรู้แล้วก็เสน่ห์ให้เขาในเรื่องต่างๆซึ่งวันนี้ก็ประสบความสำเร็จมากมายมีตัวอย่างเยอะแยะนะคะในปีที่ผ่านมาจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยรุ่นที่12ปีนี้รุ่นที่13แล้วกำลังจะก้าวสู่รุ่นที่14ก็มีตัวอย่างของความสำเร็จเยอะแยะค่ะสำหรับการคัดเลือกน้องๆเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1 Idol ในปีที่14ก็ยังยึดแนวทางและหลักการเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราเน้นเรื่องของคุณสมบัติเด็กที่จะเข้ามาประกวดไม่ได้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไปหรือน้องๆทั่วไปข้อที่1เลยคือน้องจะต้องเป็นสมาชิกชมรม To Be Number 1เพราะว่าเราต้องการคุณลักษณะอื่นๆเนี่ยเพิ่มเติมเช่นเรื่องของการเรียนการมีจิตอาสาการช่วยเหลือผู้อื่นการทำงานสาธารณะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะแล้วก็การดูแลเพื่อนๆในชมรมในโรงเรียนในสถานศึกษาหรือชุมชนอะไรก็ตามที่น้องอยู่เพื่อที่จะช่วยกันป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอันนี้มันเป็นแนวทางและยุทธศาสตร์ใหญ่ของโครงการ To Be Number 1ดังนั้นก็เลยต้องมีการคัดเลือกโดยพื้นฐานเนี่ยแบบนี้ก่อนแต่ที่เหลือก็แน่นอนค่ะเราก็คงต้องดูเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตานะคะเพราะว่าถ้าเรามาเอามาสร้างเป็นแกนนำแล้วเราโดยตัวของน้องเนี่ยขาดเสน่ห์หรือขาดแรงบันดาลใจขาดแรงจูงใจเนี่ยก็จะออกไปเป็นตัวอย่างหรือไปเป็นแกนนำเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นต่อๆไปเนี่ยไม่ค่อยได้และที่ผ่านมา14รุ่นเนี่ยเราประสบความสำเร็จเพราะน้องๆที่เป็น Idol To Be Number 1เนี่ยก็ไปเป็นแบบอย่างของศิลปินดารานักร้องที่ดีที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของผู้ร่วมงานนะหลายๆบริษัทก็มีการสะท้อนกลับมาว่าเด็กๆ To Be Number 1 Idol เนี่ยเข้าไปอยู่ในแวดวงเนี่ยเยอะมากค่ะก็สำหรับปีที่14นี้นะคะก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นทุกปีเลยเพราะว่าน้องๆเนี่ยคือเขาจะเห็นรุ่นพี่มาใช่ไหมคะเขาจะทำกันบ้านมาตั้งแต่รุ่น1รุ่น2จะเห็นพัฒนาการมาเรื่อยๆจนถึงรุ่น13นะคะตอนนี้เมื่อก่อนจะห่วงเรื่องเสื้อผ้า หนึ่งเสื้อผ้าในการที่แบบเข้าประกวดอะค่ะขึ้นประกวดอะนะคะน้องๆจะไม่ทราบแนวทางของ To Be Number 1 Idol เท่าไหร่แต่นี้พอเราพูดทุกปีเนี่ยแล้วน้องๆก็มีพัฒนาการก็มีการเตรียมตัวใช่ในการเตรียมตัวนะคะในเรื่องของการเลือกเพลงที่ถนัดกับตัวเองมากกว่าที่ผู้ใหญ่ที่แบบรุ่นเก่าๆจะเลือกให้อะไรอย่างเงี้ยเอาที่เขาถนัดแล้วเขาก็จะ
ทำได้ดีร้องได้ดีเพลงเต้นตอนนี้โอ้โหเด็กเจนนี้เต้นเก่งมากนะคะบางคนไม่ได้เรียนแต่ใช้ YouTube ใช้อะไรเนี่ยในการที่พัฒนาตัวเองแล้วก็เห็นรุ่นพี่ที่ทำก็งี้ดีกว่าค่ะก็ตื่นเต้นว่าปีนี้รุ่น14จะมีอะไรมาให้เราเซอร์ไพรส์หรือเปล่าฝากบอกต่อน้องๆทุกๆคนเลยนะครับน้องๆเยาวชนทุกคนนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะครับครอบครัวเราอ้าแขนยินดีต้อนรับเสมอนะครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะครับรออยู่นะครับผมใครที่สนใจการประกวด To Be Number One Idol รุ่น14นะคะที่จริงก็ติดตามได้จากหลายช่องทางนะคะโดยเฉพาะสมาชิก To Be Number One เนี่ยเรามีเครือข่ายเรามีแฟนเพจเรามี Facebook เรามีหลายช่องทางที่น้องๆสามารถจะได้รับทราบข่าวสารแล้วก็เราไม่กังวลเพราะความที่เรามีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นจำนวนล้านคนเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นเยาวชนซะส่วนใหญ่เนี่ยณวันนี้อยากจะบอกว่าภูมิใจมากที่แต่ละภาคเนี่ยน้องๆเตรียมที่จะสมัครเข้ามาประกวดจำนวนเยอะมากค่ะก็เหลือแต่ว่าทางคณะกรรมการแล้วก็ตัวแทนที่จะไปคัดเลือกน้องๆเนี่ยต้องคัดเลือกให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เพราะน้องๆเก่งขึ้นทุกปีก็เลือกยากขึ้นทุกปีเหมือนกันค่ะอยากจะขอฝากเวทีการประกวด To Be Number One Idol เนี่ยไปถึงน้องๆทุกคนนะคะที่เป็นสมาชิก To Be Number One จริงๆเรามีอยากจะคุยว่าเรามีเป็นจำนวนแสนสมาชิกเรามีเป็นล้านนะคะแต่นั่นคือนับรวมผู้ใหญ่ด้วยถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยเรากล้าพูดค่ะว่าก็เป็นล้านเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะก้าวเข้ามาในเวทีนี้ได้มันก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมมีพัฒนาการมีเรื่องอะไรซึ่งที่ผ่านมาน้องๆก็เก่งมากถ้าน้องๆสนใจแล้วเนี่ยเขาจะติดตามแล้วก็เข้ามาสู่เวทีการประกวดนี้บางคนประกวดถึง3ปีกว่าจะได้เพราะทุกปีที่เขาพลาดเขาจะกลับไปพัฒนาแล้วก็มาใหม่แล้วด้วยรูปลักษณ์หรือความที่เขาโตขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับ ถ้ารูปหล่อก็จะหล่อเข้าที่ถ้าสวยก็จะพอดีมันก็จะทำให้เขาได้รับคัดเลือกเข้ามาค่ะเพราะนั้นฝากไว้ว่าถ้าใครๆสนใจโดยเฉพาะน้องๆทีวีเนื้อวันเนี่ยเข้ามาสมัครกันได้เลยนะคะ